โอเคสวัสดีค่ะออนไลน์อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวเราจบบทนี้เราก็จะทำการควิสเก็บคะแนนนะคะเป็นเก็บคะแนนนะคะปากเปล่าดังนั้นไปเตรียมตัวมาให้ดีๆนะคะครั้งที่แล้วเราถึงแบบผ่านหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยไปเปิดสวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงแบบฝึกหัดหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่80จับหนึ่งนะคะโอเค80เป็นข้อสุดท้ายใช่ไหมคะทีนี้ทฤษฎีบทต่างๆเราเรียนมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับคอร์ดเกี่ยวกับเส้นสัมผัสหรือว่าเกี่ยวกับมุมทุกอย่างนะคะทั้งรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนะคะรูปสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมมีแค่สมบัติเดียวก็คืออะไรคะมุมตรงข้ามรวมกันได้ใช่หรือเปล่ารูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมมุมตรงข้ามรวมกันได้180องศาแค่นั้นเองเวลาจะท่องแค่ทำความเข้าใจแล้วก็จะสรุปใจความสำคัญมันมาก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องท่องทุกตัวอักษรแต่ถ้าใครถนัดท่องทุกตัวอักษรและคิดว่าตัวเองจำได้ก็เชิญสักครู่นะคะมือสองทับสองเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดในหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่ละ81นะคะเดี๋ยวขอทวนสมบัติต่างๆที่เราเคยเรียนมาก่อนนะคะคร่าวๆแล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้เก็บคะแนนปากเปล่านะคะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ9ทฤษฎีใหญ่นะคะแต่มันก็จะมีทฤษฎีย่อยออกมาอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้คือมิตรรวมมาให้แล้วเดี๋ยวมิตรจะส่งให้ในกรุ๊ปไลน์นะคะแล้วก็ไปทำการเดี๋ยวเราเหลืออีกกี่หน้าเหลืออีกกี่ประเด็นค่ะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราน่าจะได้เริ่มสอบกันนะคะเพราะว่าเราน่าจะจบกันในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้าก็น่าจะได้เริ่มสอบกันแล้วดังนั้นเตรียมตัวนะคะเดี๋ยววันนี้มิตรจะส่งลงไปในกลุ่มให้มาดูที่ทฤษฎีบทแรกค่ะอันนี้ไม่ได้เรียงนะคะอันนี้ไม่ได้เรียงมาดูทฤษฎีบทที่1ค่ะเขาบอกว่าเส้นขอบลากเข้าหาจุดศูนย์กลางจะเป็น2เท่าของมุมที่มาจากเส้นที่ลากจากขอบไปยังขอบสังเกตว่าข้อความที่เขาให้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนถูกไหมคะมันอ่านแล้วมันดูยังดูงงๆนะคะพยายามแปลจากข้อความมานะคะมิก็เลยสรุปให้ใหม่แล้วกันนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางคือมุมไหนมุมนี้ค่ะจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมที่ส่วนโค้งจะมีขนาดเป็น2เท่านะคะของมุมที่ส่วนโค้งแค่นั้นเองนะคะนั่นหมายความว่ามุมนี้นะคะมุมมีขนาดกว้างเป็น2เท่าของมุม A ถ้ามุม A มีขนาดเป็น10องศาแสดงว่ามุม B มีขนาดเป็นกี่องศาคะถูกต้อง20องศาถ้ามุม A มีขนาดเป็น15องศาแสดงว่ามุม B มีขนาดกี่องศา30ถูกต้องนะคะมุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่าของมุมที่ส่วนโค้งดังนั้นหนูต้องรู้ให้ดีๆดูให้ดีๆว่าอะไรที่เรียกว่ามุมในจุดศูนย์กลางหรืออะไรที่เรียกว่ามุมในส่วนโค้งนะคะอันนี้ทฤษฎีบทแรกนะคะต่อไปหนูจะพูดในความเข้าใจของหนูก็ได้แต่ต้องให้มิดแล้วก็ให้ตัวเองเข้าใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าหนูเข้าใจแต่หนูแล้วหนูมาพูดทฤษฎีบทให้มิดฟังแล้วมิดไม่รู้นะว่าเป็นทฤษฎีบทอะไรอันนั้นก็ไม่นับนะคะเข้าใจแต่ตัวเองอะไรประมาณนี้อ่
อ่ะมาดูทฤษฎีบทที่2ค่ะเดี๋ยวขอหุบหน้าจอแป๊บนึงทฤษฎีบทที่2เขาบอกว่ามุมที่อยู่ในส่วนโค้งของวงกลมเดียวกันรองรับส่วนโค้งเดียวกันเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันมุมที่ส่วนโค้งมุมที่ส่วนโค้งก็คือปลายยอดเขาเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ส่วนโค้งหมดเลยนะคะทั้ง3มุมนี้สังเกตว่าเขาจะมีฐานเป็นฐานเดียวกันถูกไหมคะคือเส้นสีเขียวนั้นจะเป็นฐานเดียวกันของทั้ง3มุมเลยถ้ามันใช้ฐานร่วมกันหรือใช้ฐานเดียวกันแสดงว่ามุมทั้ง3มุมก็จะมีขนาดเท่ากันเหมือนกันมุมทั้ง3มุมก็จะมีขนาดเท่ากันหนูอาจจะท่องแค่ว่ามุมที่ส่วนโค้งถ้าส่วนโค้งมีขนาดเท่ากันมุมก็จะมีขนาดเท่ากันแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไปทีนี้ทฤษฎีบทที่3มันจะแยกย่อยเป็นทฤษฎีบทย่อยอยู่2อันเพราะว่ามันจะมีบทตรงแล้วก็บทกลับทฤษฎีบทที่3เขาบอกว่าถ้าในวงกลมเดียวกันหรือวงกลมที่มีขนาดเท่ากันนะคะจุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันจะทำให้ส่วนโค้งเท่ากันถ้าวงกลมเดียวกันหรือมีขนาดเท่ากัน2วงนะคะถ้าจุดมุมที่จุดศูนย์กลางคือมุมไหนมุม x และมุม y เนี่ยค่ะถ้ามุม x และมุม y เท่ากันแสดงว่าส่วนโค้งคือตรงไหนตรงนี้สีเขียวก็จะมีขนาดเท่ากันเหมือนกันทั้ง2อันต่อไปทฤษฎีบทที่3มันก็จะเป็นทฤษฎีบทกลับของทฤษฎีบทที่ 3.1 3.2 เนาะ 3.2 เป็นบทกลับของ 3.1 เมื่อกี้ 3.1 บอกว่าถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางเท่ากันส่วนโค้งจะเท่ากันต้องไหม 3.2 เหมือนกันค่ะถ้าส่วนโค้งเท่ากันแสดงว่ามุมที่จุดศูนย์กลางก็เท่ากันอันนี้มันจะเป็นบทกลับถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางเท่ากันแสดงว่าเราก็สรุปได้ว่าส่วนโค้งเท่ากันหรือถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าส่วนโค้งเท่ากันเราก็สรุปได้ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางก็ต้องเท่ากันด้วยอันนี้นับเป็นหนึ่งทฤษฎีบทย่อยแต่ว่ามันจะจริงๆอ่ะมันเป็นบทกลับซึ่งกันและกันแต่มีก็จะนับให้เป็นบทละ1คะแนนละกันนะคะไปต่อมาดูทฤษฎีบทที่4ค่ะเขาบอกว่าวงกลมที่เท่ากันทุกประการหรือวงกลมเดียวกันถ้าขอตัดเส้นวงกลมเท่ากันจะทำให้ทั้งส่วนโค้งทั้งสองเนี่ยยาวเท่ากันเหมือนกันค่ะถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าขอดมีขนาดยาวเท่ากันในวงกลมเดียวกันหรือวงกลมสองวงแต่ถ้าเป็นวงกลมสองวงต้องมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะถ้ามันยาวเท่ากันแสดงว่าอ๋อส่วนโค้งก็มีขนาดเท่ากันอย่าลืมนะคะส่วนโค้งมีสองฝั่งฝั่งแรกคือแบบนี้ส่วนโค้งตรงนี้เราเรียกว่าส่วนโค้งเนี่ยโค้งใหญ่ส่วนโค้งฝั่งนี้เราเรียกว่าส่วนโค้งน้อยนะคะถ้าขอดยาวเท่ากันแสดงว่าส่วนโค้งทั้งสองฝั่งก็จะเท่ากันนะคะฝั่งนี้ก็จะเท่ากับฝั่งนี้ฝั่งนี้น้อยเนี่ยก็จะเท่ากับฝั่งนี้น้อยแบบนี้ค่ะทฤษฎีบทที่4นะคะต่อไปทฤษฎีบทที่5ทฤษฎีบทที่4จริงๆมันจะมีบทกลับมันจะมีอีกอันนึงนะมิ้นไม่แน่ใจว่าในนี้มีไหมในนี้ไม่มีนะคะมันจะมีอีกทฤษฎีบทนึงที่บอกว่าขอดยาวเท่ากันระยะห่างจากจุดศูนย์กลางก็จะเท่ากันเหมือนกันนะคะถ้าขอดยาวเท่ากันระยะห่างจากจุดศูนย์กลางก็จะมีความยาวเท่ากันแต่อันนี้ไม่มีในนี้ไม่ได้เอามานะคะแต่ในหนังสือเรามีมาดูทฤษฎีบทที่5ทฤษฎีบทที่5เนี่ยเป็นทฤษฎีบทที่เราใช้บ่อยที่สุดนะคะใช้บ่อยที่สุดคืออะไรมุมในครึ่งวงกลมมีขนาด90องศามุมในครึ่งวงกลมยังไงฐานของเขาจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยอดมุมของเขาจะอยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะเขาก็จะมีขนาดเท่ากับ90องศาอยู่ดีจำแค่ว่าถ้ามันเป็นฐานของเขาเนี่ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางแสดงว่าเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางแล้วเอ้ยเป็นมุมในครึ่งวงกลมแล้วต่อไปทฤษฎีบทที่6เขาบอกว่ามุมที่เกิดจากขอดและเส้นสัมผัสของวงกลมที่จุดสัมผัสจะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมในส่วนโค้งมาดูค่ะแล้วเป็นส่วนโค้งที่ตรงกับขอดตรงข้ามกับขอดนะคะหมายความว่ายังไงสองมุมนี้ค่ะมุมที่เกิดกับเส้นสัมผัสกับมุมที่เกิดจากส่วนโค้งตรงนั้นนะคะมันจะเท่ากับมุมในตรงข้าม
ต่อไปทฤษฎีบทที่7อันนี้ไม่น่าจะมีในหนังสือน่าจะเป็นทฤษฎีบทที่มิให้เขียนเพิ่มไป2ทฤษฎีบทถ้ามีจำไม่ผิดนะคะที่ให้เขียนเพิ่มไปทฤษฎีบทที่7รูปสี่เหลี่ยมใดๆในวงกลมอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมแนบไปวงกลมนั่งดีๆค่ะมุมตรงข้ามจะบวกกันได้180องศาทฤษฎีบทนี้ก็ใช้เยอะนะคะใช้เยอะต่อไปทฤษฎีบทของเส้นสัมผัสแล้วทีนี้ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดภายนอกนะคะของวงกลมจะแบ่งได้จะยาวเท่ากันมิเคยพิสูจน์ให้ดูแล้วว่าสองเส้นนี้มันจะมีความยาวเท่ากันนะเส้นสัมผัสจะยาวเท่ากันต่อไปทฤษฎีบทสุดท้ายค่ะในวงกลมวงหนึ่งถ้าขอทั้งสองเส้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเมื่อกี้ที่มิสบอกว่ามันเป็นบทกลับของทฤษฎีบทที่4ไม่ใช่บทกลับนะคะเป็นทฤษฎีบทที่อยู่ในหมวดเดียวกันนะคะ9กับ4นะคะก็คือถ้าขอดทั้ง2เส้นอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะทางเท่ากันแสดงว่าขอดมีความยาวเท่ากันหรืออีกอันนึงถ้าขอดมีความยาวเท่ากันระยะห่างจากจุดศูนย์กลางก็จะเท่ากันนะคะอันนี้คือ9ทฤษฎีบทหลักๆแต่จริงๆมันมีเยอะกว่านั้นอย่างที่บอกว่ามันมีบทกลับของมันด้วยนะคะแต่จะให้ท่องแค่9ทฤษฎีบทนี้รวมกับ 3.1 3.2 ก็จะรวมเป็น10พอดี10คะแนนนะคะสัปดาห์หน้าเตรียมตัวให้พร้อมหวังว่าทุกคนจะได้10คะแนนนี้ไปช่วยในคะแนนสอบรายภาคนะคะมาจากไหนพิทาคุรัตน์น่ะอ่ะทีนี้มาค่ะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดของเราแบบฝึกหัดของเราอยู่ในหน้าที่81ใช่ไหมคะอ่ะ81มาค่ะเขาบอกว่าจากรูปที่กำหนดให้ในแต่ละข้อโอ้ยวิชาแบบจะพันคอตายแล้วเนี่ยให้เราหาค่าตัวแปรที่มุมต่างๆในวงกลมหาค่าของ x หาค่าของ y ที่เขากำหนดมาให้หรือหาค่าของ a ของ b ของ c ที่เขากำหนดมาให้นะคะโดยใช้สมบัติทุกสมบัติเลยที่เราเคยเรียนมานะคะมาดูที่ข้อแรกค่ะเขาให้รูปมา1รูปแล้วก็ให้ขนาดมุมมาเพียงแค่2ขนาดมุมแล้วก็ให้ต่างๆมาอ่ะเด็กๆดูช่วยมิ้นหน่อยสิว่าเราจะสามารถใช้อะไรในการช่วยหาได้บ้างเป็นทฤษฎีบทอันไหนที่น่าจะพอดึงได้อะไรนะคะข้อสอบบอกแนวนี้เลยค่ะให้รูปมาหนึ่งรูปปึ้งแล้วก็ให้ช้อยมาให้หาขนาดของมุมที่เหลือแบบนี้เลยใช้อะไรสังเกตว่ามุมทุกมุมมันเป็นมุมอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามุมอะไรเรียกว่ามุมอะไรมุมที่ส่วนโค้งใช่ไหมคะเป็นมุมที่ส่วนโค้งอ่ะทีนี้ลองคิดซิว่าเอ๊ะทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับมุมในส่วนโค้งมีอะไรบ้างทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับส่วนโค้งมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างเอ่ยสังเกตนะข้อที่1สามเหลี่ยมรูปที่1คือสีแดงสามเหลี่ยมรูปที่2คือสีเขียวสังเกตว่าทั้งสีแดงและสีเขียวทั้งสีแดงและสีเขียวนะคะฐานของเขาเป็นยังไงฐานของเขาเป็นยังไงคะเหมือนกันเท่ากันใช้ฐานร่วมกันแสดงว่าฐานของเขาหรือส่วนโค้งของเขาเนี่ยมันเท่ากันมันจะส่งผลให้อะไรคะถ้าส่วนโค้งเท่ากันหรือใช้ฐานร่วมกันจะทำให้จำรูปนี้ได้ไหมชึบแล้วก็มีหนึ่งจำรูปนี้ได้ไหมคะ
จำได้ถูกไหมมันมีใช้ฐานร่วมกันนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามุมทั้ง3มุมนี้ก็ต้องมีขนาดเท่ากันแสดงว่าย้อนกลับมาที่รูปของเรามันใช้ฐานร่วมกันเหมือนกันทั้งสีแดงและสีเขียวแสดงว่ามุมที่จุดยอดตรงนี้ก็ต้องมีขนาดเป็นยังไงคะเท่ากันดังนั้นฝั่งนี้เขาบอกแล้วว่ามีขนาดเท่ากับ20เรารู้มุมของ C ได้ไหมคะว่า C มีขนาดเท่าไหร่มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่20เพราะอะไรนะคะถูกต้องเพราะว่ามันเท่ากันกับสีเขียวถูกไหมคะดังนั้นเราก็ตอบไปเลยเราได้ค่า C มาแล้วว่า C มีขนาดเท่ากับ20องศาทีนี้เหลือค่าอะไรค่า D มุม D ทีนี้ลองดูซิว่ามุม D เราจะทำยังไงได้บ้างชีบอกว่า25องศาคนอื่นล่ะคะออนไลน์คิดว่าดีมีขนาดกี่องศา40 40อ่ะออนไลน์บอกว่า40ทำไมถึงคิดว่าเป็น40คะมันใช้ฐานร่วมกันกับมุมดีอะถูกมุม40ถูกต้องหนูสังเกตอ่ะรูปสี่สามเหลี่ยมรูปแรกมุมแรกอ่ะมุมที่เป็นสีเขียวมุมที่สองคือมุมที่เป็นสีแดงทีนี้กลับกันแล้วนะคะคล้ายๆกันกับรูปเมื่อกี้แต่ว่าเพียงแค่กลับหัวกันสังเกตว่าเขาจะใช้ตรงนี้เป็นยังไงคะร่วมกันดังนั้นเขามีส่วนโค้งหรือว่าฐานของเขาเนี่ยเท่ากันแสดงว่ามุมที่ส่วนโค้งของเราก็ต้องมีขนาดเท่ากันดังนั้นเขาบอกมาแล้วมุมนี้มีขนาดเท่ากับ40แสดงว่ามุมดีมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่คะ40เช่นเดียวกันอันนี้ใช้เพียงแค่สมบัติของมุมในส่วนโค้งเท่านั้นนะคะก็ได้ทั้ง2ข้อออกมา1ข้อบางทีอาจจะใช้สมบัติมากกว่า1ข้อหรือสมบัติ1ข้ออาจจะใช้สมบัติอะไรก็ได้ในการหานะคะบางคนอาจจะใช้สมบัติอีกสมบัติ1บางคนอาจจะใช้อีกสมบัติ1ก็ได้มาดูข้อที่5ลองดูซิเราจะทำยังไงได้บ้างเขาให้หามุมไหนเนี่ยทำไมไม่มีตัวอะไรเลยเด็กๆหรือว่า2มุมนี้หรือเปล่าแต่มันก็มีตัวเดียวนะให้หามุมนี้ละกันง่ายๆเป็นมุม H มุมนี้เป็นมุม H หามุม H สิH ค่ะ70ทำไมหนูถึงคิดว่าเป็น70องศาเพราะมันเป็นมุมที่ส่วนโค้งแล้วรองรับแล้วฐาน2ฐานนี้มันใช้ฐานเดียวกันถูกต้องไหมคะดังนั้นมุม2มุมก็ต้องมีขนาดเท่ากันเราก็เลยตอบได้ว่ามุม H มีขนาดเท่ากับ70องศาโอเคไปต่อเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาตรวจงานไปข้อที่2ค่ะดูซิมันมีมุมไหนบ้างมุม x กับมุม y ยังไงล่ะทีนี x กับมุม y ลองดูซิเราจะใช้ถ้าเราใช้สมบัติของเมื่อกี้ได้ไหมคะในการหาได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าเรารู้ว่ามุม x กับมุม y เนี่ยมันมีขนาดเท่ากันก็จริงแต่เรายังไม่รู้ว่าเท่ากันเนี่ยมันมีขนาดมุมเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะอะไรนะคะ32องศาทำไมหนูถึงคิดว่าเป็น32องศาฮะว้าวโหลองดูซิเราจะใช้อะไรอะไรนะคะห
มุมตรงนี้มุม100ใช่ไหมมุมตรงข้ามอ่ะมุมตรงนั้นมีขนาดเท่ากับ100ดังนั้นมุมตรงข้ามกันก็ต้องมีขนาดเท่ากับ100อ่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าในรูปสามเหลี่ยม1รูปเรารู้ความเรารู้ขนาดของมุม2มุมแล้วเราหามุมที่เหลือได้ไหมได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในต้องได้เท่ากับ180องศาในที่นี้เรามีแล้ว168องศาดังนั้นเราขาดอีกเท่าไหร่คะอ่ะอาชี180ลบ168มีค่าเท่ากับ12ดังนั้นมุม y มีขนาดเท่ากับ12เรารู้มุม y แล้วเรารู้มุม x ได้ไหมทำไมถึงรู้ได้ว่ามุม x อ่ะถูกต้องนะคะเราก็อะไรนะคะทดสอบไปแล้วอะไรนะไม่ได้ยินว่า32ครั้งแรกตอนแรกไม่ได้ยินว่า32อ่ะตอบเป็น12นะคะโอเคอ่ะบางทีเราก็อาจจะต้องใช้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นขนานไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของพีทาโกรัสหรืออะไรเราก็ต้องเอามาช่วยนะคะในที่นี้ไปค่ะไปข้อที่6ดูซิว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างเขาให้หามุม x กับมุม y ลองดูดีๆมันหาได้อ่ะเดี๋ยวใบให้อะไรนะคะ15องศามุมอะไรในที่นี้15องศานี่คือมุมอะไรมุม x กับ y อ่ะเริ่มที่มุม x ก่อนทำไมหนูถึงคิดว่าเป็น15องศาอ่ะมันมี30แล้วยังไงต่อนั้นมันเตี้ยกว่าถูกต้องคือหนูใช้ทฤษฎีบทที่ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งแต่เขาบอกว่ามีขนาดเป็น2เท่านะของมุมในส่วนโค้งดังนั้นมุม y มีขนาดเท่าไหร่ใช่หรือเปล่า2เท่านะเดี๋ยวนะต้องสติแป๊บนึงมุมนี้มีขนาดเป็น2เท่าของมุมนี้ดังนั้นมุม y มีขนาดเป็นเท่าไหร่60เรารู้มุม y แล้วมีขนาดเป็น60เพราะว่าเราใช้ทฤษฎีบทที่ว่ามุมในครึ่งวงกลมมีขนาดเป็น2เท่าของมุมในส่วนโค้งเรารู้ตรงนั้นแล้วทำยังไงต่ออันนี้เป็น60อะไรนะคะมันเตี้ยแต่มันถูกขนาดของมุมไม่ได้ขึ้นอยู่กับความยาวนะคะเด็กความยาวกับขนาดของมุมเนี่ยมันต้องตัดกันมันต้องแยกเป็นคนละอันกันบางทีบางอันอะความยาวมันไม่ได้เท่ากันกับความยาวที่มันเยอะเลยแต่ว่าบางทีขนาดมุมก็อาจจะใหญ่กว่าก็ได้เหลือ x ทำยังไงเราถึงจะรู้ค่า xเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าหนูรู้ได้ยังไงว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามันมีมุมร่วมหนูจะใช้สามเหลี่ยมด้านเท่าหนูใช้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะไม่ง่ายกว่าหรอหนูมองนะเส้นสองเส้นนี้แป๊บนึงนะหนูมองเส้นสีเขียวตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรเส้นเดียวก่อนจากจุดศูนย์กลางไปหาขอบวงหนึ่งวงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
รัศมีดังนั้นรัศมีทุกเส้นไม่ว่ามันจะลากซ้ายขวาหน้าหลังรัศมีทุกเส้นมีความยาวเป็นยังไงคะเท่ากันดังนั้น2เส้นนี้ก็ต้องมีความยาวเป็นยังไงเท่ากันทีนี้หนูก็ต้องนึกไปถึงสามเหลี่ยมหน้าจั่วถ้าอะไรนะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือมีด้านประกอบยอดมุมยาวเท่ากันถูกต้องไหมคะดังนั้นฐานก็ต้องมีความยาวขนาดมุมเป็นยังไงมุมที่ฐานก็ต้องเท่ากันสิ่งสำคัญเลยเรารู้มุมนี้หรือยังมุมนี้รู้ได้แล้วหาได้จากอะไรคะมุม y เนื่องจากว่ามุม y มีขนาดเท่ากับ60องศามุมที่เราขีดต้องการหาเนี่ยมันเป็นมุมตรงข้ามมุม y ดังนั้นก็ต้องมีขนาดเท่ากับ60องศาทีนี้เราหามุม x ได้ไหมได้เพราะว่าก็คือเอาส่วนที่เหลือจาก360ที่ลบออกจาก60ก็ไม่ใช่360 180ลบ60เหลือเท่าไหร่เราก็เอามาหาร2ใช่ไหมคะอ่ะ180ลบ60เหลือ120 120หาร2เหลือ60ดังนั้น x ก็มีความยาวเท่ากับก็ไม่ใช่ความยาวขนาดมุมเท่ากับ60ทั้งนี้แต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนมิตรก็ได้นะคะอาจจะใช้สมบัติอื่นในการช่วยก็ได้มันสามารถทำได้หลายรูปแบบสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะสามเหลี่ยมอ๋อหนูจะบอกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วแต่หนูบอกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าอ๋ออ่ะโอเคไปต่อนะต่อไปนะข้อที่3อ่ะให้ดูก่อนว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะหา A และ B ได้ดูก่อนออนไลน์ดูช่วยออนไซต์ด้วยนะคะซีลองดูซิซีลองดูซิเราจะใช้สมบัติอะไรสมบัติการหารมันจากไหนมันมีไหมสมบัติการหารเนี่ยลองพยายามลองมองให้มันออกว่าเอ๊ะอะไรที่เป็นยังไงนะมุมที่เรามีอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามุมอะไรบ้างอะไรนะคะเดี๋ยวใบให้คิดออกหรือยังพอนึกออกหรือยังอะไรนะคะb เท่ากับ50 a เท่ากับ50ทำไมหนูถึงคิดว่ามันเท่ากับ50เท่ากับ60ทำไมถึงคิดว่า a เท่ากับ50เอ้ยทำไมถึงคิดว่า a เท่ากับ60ทำไมถึงคิดว่า b เท่ากับ50ถูกต้องสังเกตว่ารูปมุมสีแดงเนี่ยที่มิดวาดกับมุมสีเขียวที่มิดวาดมันใช้ฐานร่วมกันคือฐานสีดำถ้ามันใช้ฐานร่วมกันหรือที่เราเรียกว่าฐานของเขาหรือส่วนโค้งนะส่วนบางทีมิดอาจจะใช้คำว่าฐานหรืออาจจะใช้คำว่าส่วนโค้งนะคะเด็กๆแต่จริงๆมันเรียกว่าส่วนโค้งนะถ้าส่วนโค้งมีขนาดเท่ากันมันจะทำให้อะไรเหมือนกันจะทำให้มุมในส่วนโค้งมีขนาดเท่ากันดังนั้นมุม A ก็เลยมีค่าเท่ากับ60เพราะว่ามุมหนึ่งมีขนาดเท่ากับ60นะคะดังนั้น A เรารู้แล้วว่ามีขนาดเท่ากับ60องศาทีนี้มุม B ก็เช่นเดียวกันมุม B เพียงแค่เรามองในลักษณะที่มันกลับหัวกันเท่านั้นเองใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นมุมสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นมุมสีแดงแต่ทั้ง2อันนี้ใช้ส่วนโค้งร่วมกันหรือส่วนโค้งเดียวกันดังนั้นมันมีขนาดเท่ากันแน่นอนเราก็รู้แล้วว่าอ๋อ B มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่คะ50องศาไม่ใช่60นะคะเพราะว่าอีกมุมนึงมีขนาดเท่ากับ50นะข้อสอบออกแบบนี้เลยค่ะให้หามุมแบบนี้เลย
ไปข้อที่7ค่ะอ่ะให้ดูก่อนเราจะทำยังไงได้เราจะใช้วิธีไหนขวาล่างอะไรนะคะเอาหนูมองยังไงมองรูปสามเหลี่ยมมุมใหญ่ใช่ไหมสามเหลี่ยมใหญ่ใช่ไหมตรงขวาล่างอันนี้เป็นช่องใหญ่เลยค่ะใช่ค่ะก็อันนี้ช่องใหญ่เลยนะคะมีขนาดตรงกับแปดองศาลองหา x และ y สิเราจะหาได้ยังไงออนไลน์เร็วเหลือเวลาอีก6นาทีคิดช่วยกันถ้าไม่คิดช่วยกันข้อที่เหลือจะได้ไปเป็นกันบ้างนะเพราะว่าเราทำไม่ทันเวลาจะหมดก่อนนะคะใบให้สังเกตว่ามันเป็นยังไงเนี่ยใช้ฐานรวมกันอะรูปสามเหลี่ยมสองรูปใช้ฐานรวมกันแต่ที่มิดกำลังขีดให้คิวกับอาชิที่มิดขีดให้สังเกตว่ามันเป็นยังไงคะเป็นรูปสามเหลี่ยมถูกต้องไหมอะเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วเรารู้มุมนี้แล้วมีขนาดเท่ากับ30รู้มุมนี้แล้วมีขนาดเท่ากับ80มิดถามว่าเรารู้มุม y ได้ไหมได้ได้หาได้ยังไงหาได้ยังไงคะฐานร่วมกันมันใช้ฐานร่วมกันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มีให้หนูพิจารณาที่สามเหลี่ยมสีแดงๆเนี่ยที่มีเขียนก่อนถูกต้องไหมถูกต้องนะคะให้เรามองเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนให้เรามองเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมนี้รูปนี้นี่ซึ่งเรารู้แล้วว่ามุมตรงนี้มีขนาดเท่ากับ30มุมใหญ่มุมฝั่งนี้มีขนาดเท่ากับ80ดังนั้นเราหามุม y ได้ไหมคะหาได้ก็คือเอา80บวกกับ30ได้เป็นเท่าไหร่คะได้เป็น60หรือ70เท่าไหร่นะ80ค่ะ120อันนี้ให้เป็นมุมใหญ่เลยละกันถ้าเป็นมุมเล็กอ่ะมันจะหาได้ค่อนข้างที่จะหลายวิธีเอาเป็นมุมใหญ่ทั้งมุมหนูลบเลขผิดหรือเปล่าลูกสรุปได้เป็นเท่าไหร่คะ70นะคะไม่ใช่60นะได้เป็น70ทีนี้อ่ะเหมือนเมื่อกี้ที่หนูมองกลับย้อนกลับแวนแรกสังเกตว่าสามเหลี่ยมสีเขียวกับสามเหลี่ยมสีแดงหรือว่ามุมมันเป็นยังไงคะมันใช้ฐานร่วมกันคือฐานสีดำตรงนี้นะคะมันใช้ฐานร่วมกันแสดงว่าอะไรแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าถูกต้องมันมีมุมในส่วนโค้งเท่ากันแสดงว่ามุมนี้มีขนาด70มุม x มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่70เช่นเดียวกันดังนั้นเราก็เขียนลงไปเลยค่ะ x มีค่าเท่ากับ70 y ก็มีค่าเท่ากับ70นะคะ70บาทมีก็ไม่มีค่ะตอนนี้ได้ยินว่า Q เนี่ยมีตังค์เยอะใช่ไหมเดี๋ยวจะกู้แต่กับ Q ก่อนเลย70ล้านบาทไม่มีสักบาทเลยข้อที่4แล้วข้อที่4ออนไลน์คะเราเหลือเวลาอยู่ประมาณ3นาทีนะคะถ้าสมมุติว่ามันตัดไปก่อนให้ออนไลน์ไปทำต่อนะพิเศษนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะคะดูค่ะดูช่วยกันเขาให้หาทีนี้เขาให้หาทั้งหมด3มุมเลยเราหามุมได้ก่อนมุมไหนได้ก่อนให้เขียนเลยมุมอะไรคะ
มุม F มีขนาดเท่ากับเท่าไหร่แต่ละคนอาจจะมองที่จุดแรกอชี้กับ Q มันจะต้องเป็น G ให้ G ครับมุม F ใช่ไหมมุม F ได้75ทำไมถึงได้75คะอธิบายเพื่อนฟังนิดนึงเพื่อนมองเป็นรูปสามเหลี่ยมก่อนนะคะอย่างแรกคือเขามองสามเหลี่ยมตรงนี้เขาเห็นว่ามันมีมุมและสองมุมเขาก็เลยเอามาบวกกันแล้วเอา180ไปลบออกมันก็จะเหลือเป็นเท่าไหร่คะ75ทีนี้ยังไงต่อใช้ส่วนโค้งเดียวกันมีอะไรดังนั้นหนูจะหามุมอะไรได้มุม G กับมุม E อย่างแรกหาที่มุม G ก่อนละกันเพราะว่า G อยู่ก่อนมุม G สังเกตว่าสามเหลี่ยมตัวนี้กับสามเหลี่ยมสีเขียวนี้เขาใช้ฐานร่วมกันคือฐานตรงสีแดงๆหรือส่วนโค้งเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นเรารู้แล้วว่ามุมนี้มีค่าเท่ากับ75เรารู้มุม G ไหมคะมุม G มีค่าเท่ากับเท่าไหร่75เหมือนกันเพราะว่าสองมุมนี้ต้องมีขนาดเท่ากันดังนั้นมุม G เป็น75ทีนี้มุม E ล่ะคะทำไมถึงคิดว่าเป็น35เหมือนกันคล้ายๆกันกับแรกแต่เพียงแค่มองอีกฝั่งนึงเนาะมองในทางตีลังกาลงมาก็คือมุมนี้กับสีเขียวมีฐานร่วมกันคือสีดำตรงนี้หรือส่วนโค้งร่วมกันดังนั้นก็เลยมุม E ก็เลยมีขนาดมุมเป็น35องศาแล้วก็มุม F ราหาได้ตั้งนานแล้วคือ75องศานะคะต่อไปเร็วๆเดี๋ยวช่วยออนไลน์หน่อยเดี๋ยวออนไลน์จะตัดแล้วเหลือ1นาทีนะคะให้หามุม I กับมุม H อะไรนะคะมุม h ใช่ไหมมีค่าเท่ากับ60ทำไมหนูถึงคิดว่ามีค่าเท่ากับ60คะเพราะว่าเขาใช้ส่วนโค้งร่วมกันส่วนโค้งที่เขาใช้ร่วมกันคือส่วนโค้งตรงนี้ถูกไหมคะก็คือสามเหลี่ยมแรกมุมแรกคือมุมนี้มุมที่สองคือมุมสีแดงๆมุมนี้ดังนั้นเรารู้มุมนี้เราก็สามารถรู้มุม h ได้เขียนไปมุม h มีขนาดเท่ากับ60องศาต่อไปเหลือมุม i ค่ะทีนี้มุม i ไปลองมองช่วยกันสิมุม i มีขนาดเท่ากับ